ถ้าคุณคิดว่าธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเขาต้องมีความคิดว่าลูกค้าคือพระเจ้าแบบนั้นคุณคิดผิดครับเพราะสาหรับแบรนด์เสื้อผ้าที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกอย่างซาร่าเขามีความเชื่อว่าลูกค้าไม่ใช่แค่พระเจ้าเพราะเขาเชื่อว่าลูกค้าคือจุดศูนย์กลางของโลกครับเป็นแกนหมุนที่ทําให้โลกทั้งใบเนี่ยหมุนไปได้เหตุผลเพราะอะไรและการคิดอย่างนี้ทําให้เขาผลิตอะไรออกมาบ้างวางแผนกลยุทธ์ในการตลาดเติบโตยังไงบ้างเรื่องราวของซาร่าผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนในห้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับวันนี้เรากลับมาเจอกันข้างนอกเราจะได้เอาความรู้ธุรกิจดีๆมาเล่าให้ฟังในภาษาที่เข้าใจง่ายๆคนที่กําลังฟังอยู่อย่างคุณก็ณจะได้เอาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ด้วยครับในตอนนี้เราอยู่ในบทเรียนที่มีชื่อว่าการถอนบทเรียนจากธุรกิจชั้นนาําที่ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่เราจะเอาความสําเร็จของผผู้้ปปรรรรระะะะกกกกกอออบาา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 แแต่่ลลลคคนนนววเเเเขขขิดไไมมมีีงยยุททธ์ํให็ ททีีีี่่่มชืออเสยยงยางาุกวันน้้ไดในตอนที่แล้วครับเราพูดกันถึงเรื่องของซาร่านะครับว่ากว่าซาร่าจะกลายมาเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกหรือเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างและหลักคิดที่เขาใช้ในการบริหารงานบริหารกลยุทธ์ทั้งหมดของซาร่ามันคืออะไรใครยังไม่ฟังกลับไปตามฟังกันได้นะครับ สำหรับวันนี้ครับเรามาต่อกันเป็นตอนที่2ของซาร่าแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าซาร่าเขามีกลยุทธ์ที่ผู้ก่อตั้งของซาร่าเนี่ยคิดขึ้นมาเองที่เรียกว่าฟาสต์แฟชั่นนั่นก็คือการทําแฟชั่นให้ทันสมัยนะครับคำว่าทัานสมัยเนี่ยหลายคนคิดว่าก็แค่เป็นอะไรที่กำลังมาในช่วงนี้แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ซาร่าคิดครับเพราะซาร่าคิดว่าถ้าเราจะชนะคู่แข่งได้เราต้องเร็วในแบบที่คู่แข่งไม่มีวันทําได้ นั่นคือถ้าช่วงนี้เกิดกระแสอะไรขึ้นมาแบรนด์อื่นกําลังดูว่าจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีไหมระหว่างที่กําลังออกแบบกําลังวางแผนกันซาร่าวางออกมาขายแล้วครับนั่นคือฟาส a s ช i o n ของซาร่าแต่ซาร่าเขาทํายังไงถึงมีจุดนี้ได้นั่นคือเรื่องที่น่าสนใจยิ่งกว่าครับ ผลที่มันเป็นอย่างนั้นได้นะครับก็เพราะว่าซาร่าเขายึดถือแนวคิดที่เราเคยได้ยินกันนะครับว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่สําหรับซาร่าคําว่าลูกค้าคือพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่แค่การให้บริการเพราะหลายครั้งเวลาถ้าสมมติเราเปิดร้านอาหารเปิดกิจการเราจะมีคติประจําใจว่าต้องยึดถือลูกค้าเนี่ยว่าเป็นพระเจ้าถูกไหมฮะ คือลูกค้าต้องการอะไรเราต้องเสิร์ฟให้ลูกค้าบ่นลูกค้าไม่พอใจเราต้องทําให้ลูกค้าพอใจเราต้องเอาใจปรนนิบัติลูกค้านั่นคือคําว่าลูกค้าคือพระเจ้าในมุมมองของคนไทยแต่สำหรับซาร่านั่นไม่เพียงพอครับเพราะคําว่าลูกค้าคือพระเจ้าเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับสำหรับซาร่าคําว่าลูกค้าคือพระเจ้าเนี่ยไม่พอสําหรับเขามันต้องเป็นคําว่าลูกค้าคือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ครับเป็นแกนหมุนของโลกที่จะหมุนโลกทั้งใบเพราะนั่นคือลูกค้าเหตุผลที่ซาร่าคิดอย่างนี้นะครับก็เพราะว่า ลาราเชื่อครับว่าความนิยมชมชอบของมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกๆวันนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเร็วมากจนกระทั่งถ้าเราคิดว่าช่วงนี้เทรนดของอะไรกําลังมาเราทําสิ่งนี้ขึ้นมาขายผลิตมาพันชิ้นปรากฏว่าผลิตเสร็จตอนนั้นลูกค้าอาจจะเลิกสนใจไปแล้วก็ได้ของที่เราลงทุนผลิตมาทั้งหมดอาจจะขายไม่ออกก็เป็นได้เพราะนี่คือโลกที่หมุนเร็วกว่าที่เราคิดครับ เพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ซาร่าทำนะครับก็คือช็อปของซาร่าสโตร์ของซาร่าที่ตั้งอยู่ที่แต่ละประเทศเนี่ยรวมๆกันทั่วโลกประมาณ2,000สาขาเขาไม่ได้มีหน้าที่แค่ขายนะครับ คุณเชื่อไหมครับว่าร้านค้าหลายๆร้านที่เราเห็นขยายสาขาไปเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นแค่จุดจำหน่ายใช่ไหมครับเราจะได้ยินคำว่า point of sale ก็คือจุดจำหน่ายจุดวางจำหน่ายสมมติผมผลิตของมาสักชิ้นหนึ่งสินค้าสักอย่างหนึ่งอยากให้คนมีโอกาสเห็นของผมมากขึ้นผมก็ไปฝากร้านนู้นร้านนี้วางแล้วก็อะไรฮะฝากจำหน่ายฝากขายถูกไหมครับไปฝากตามร้านนู้นร้านนี้สุดท้ายผมมีโอกาสขายได้ไหมมีโอกาสขายได้แต่สิ่งที่ผมจะไม่มีทางได้เลยคืออะไรครับผมจะไม่รู้ว่าลูกค้าหน้าตาเป็นยังไงลูกค้าเราอยากได้อะไรเพิ่ม อยากจะติชมแนะนําอะไรตรงนั้นหรือลูกค้าไปตรงนั้นเนี่ยลูกค้าไม่หยิบของของเราไปหยิบของของคนอื่นเพราะอะไรอันนั้นคือสิ่งที่เราจะไม่รู้นะครับเพราะเราไม่ได้เห็นด้านหน้างานถูกไหมฮะแต่นั่นคือสิ่งที่ซาร่าให้ความสําคัญครับพอซาร่าเชื่อว่าจุดที่เป็นสาขาไม่ควรจะเป็นแค่ point of sale หรือว่าเป็นจุดวางขายของเท่านั้นแต่ต้องเป็นจุดที่ช่วยให้ซาร่าสามารถเก็บ Data ครับหรือว่าข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเอามาทํา big data ประมวลผลได้ เพราะหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานใหญ่มากนะครับของซาร่าแล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันในวงการเทคโนโลยีเลยว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่เอาเทคโนโลยีเรื่อง Big Data มาทํางานได้ดีเวลาเราพูดถึง Data a n a l y ล i ติกบิ๊กดาเนี่ยหลายคนจะนึกถึงองค์กรล้ำๆอย่างเช่น Google นะครับเฟซบุ๊ก m i โครซอฟทแต่เชื่อไหมครับว่าแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าเบอร์หนึ่งของโลกเราเนี่ยคือซาร่ามีหน่วยงานครับที่เป็นห้องห้องใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เป็นห้องที่มีแต่ข้อมูลตัวเลขวิ่งไปมาแล้วก็กราฟเพื่อเปรียบเทียบสินค้าประเภทต่างๆดูว่าแฟชั่นอะไรกําลังมาลูกค้ากําลังนิยมแบบไหนลดลงกําลังนิยมแบบไหนเพิ่มขึ้นซาร่าออกแบบฐานข้อมูลนะครับให้เก็บข้อมูลลูกค้าทุกประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นอายุ นะครับรวมไปถึงส่วนสูงต่างๆในกรณีที่สามารถเก็บได้นะครับแล้วก็ประมวลผลครับว่าลูกค้าแต่ละประเภทลูกค้าแต่ละภูมิภาคประเทศนี้จังหวัดน,นี้ลูกค้าชอบแนวไหนมากกว่ากันชอบสีอะไรมากกว่ากัน สิ่งที่มันตามมาครับมันทําให้ซาร่าเนี่ยเห็นเทรนแฟชั่นของทั้งโลกก่อนใครเพื่อนครับนั่นทําให้ซาร่าไม่จําเป็นต้องมีหัวหน้าทีมดีไซเนอร์ครับเพราะซาร่าไม่ได้จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาด,ดีไซเนอร์ว่าช่วยออกแบบสินค้าที่เป็นแฟชั่นที่จะทําให้คนทั่วโลกเนี่ยสนใจแฟชั่นนี้ให้หน่อยแต่ซาร่าบอกว่าเรารู้แล้วว่าแฟชั่นเทรนอะไรกําลังจะมาดังนั้นดีไซเนอร์ช่วยออกแบบตามเทรนแฟชั่นนี้ให้หน่อยจากความที่ข้อมูลของซาร่าเนี่ยมันมีประโยชน์ขนาดนี้นะครับซาร่าไม่ได้ใช้ข้อมูลเพียงแค่การ ออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะฮะเอาเรื่องการออกแบบก่อนซาร่าเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของตัวเองเนี่ยครับเชื่อไหมครับว่า1ปีเนี่ยมากกว่า10,000แบบต่อปีคุณลองคิดดูว่าถ้าสมมติคุณเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเอาเน้กเอาโลว่าร้านเสื้อผ้าที่เราคุ้นเคยก็ได้ครับมีแบบเข้ามากี่ครั้งต่อ1นปียิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ต้องผลิตเองแล้วเนี่ยหลายครั้งเราก็จะรู้สึกว่าผลิตในแบบเดิมๆซ้ําๆใช่ไหมครับทั้งร้านเนี่ยก็อาจจะมีไม่เกินบนต่สงราาาทเพรระาอยากกจะออแบบใหม่ตลอดเวลา หนึ่งหมื่แบบต่อปีหมายความว่าใน1วันฮนะซาร่ามีการออกแบบสินค้าตัวใหม่นะครับเสื้อผ้าหรือว่ากางเกงหรือว่าต่างๆเนี่ยตัวใหม่ขึ้นมามากกว่าประมาณ30ชิ้นต่อวันนะครับนั่นคือดีไซน์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นทุกๆวันในโลกของซาร่า ทีนี้คำว่าเอา Data Analytics มาใช้ครับการวิเคราะห์ข้อมูลในปริมาณที่มากขนาดนี้เอามาใช้ไม่ได้เอามาใช้แค่การผลิตเสื้อผ้าแบบใหม่อย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้แค่การออกแบบแต่ซาร่ายังดูด้วยครับว่าการที่เราจะลดแลกแจกแถมทําโปรโมชั่นเนี่ยแต่ละสาขา ข้อมูลเป็นยังไงสาขานี้ลดราคาเท่านี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสาขานี้ลดราคามากกว่าอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในขณะที่สาขานี้คนชอบแบบนี้มากกว่าสาขานี้คนชอบแบบนี้มากกว่าปรากฏว่าของที่มันเหลือเป็นค้างสตอ็อกครับคุณลองคิดดูว่าถ้าสมมติคุณเนี่ยของมันค้างสตอ็อกอยากจะมีของชิ้นใหม่เข้ามาขายในร้านแล้วแต่ตอนนี้พื้นที่ร้านมันเต็ม ของชิ้นเก่าครับที่คุณเหลือคุณก็จะลดแลกแจกแถมไปใช่ไหมฮะเพื่อลดล้างสต็อกเพื่อลดสต็อกออกไปจากร้านค้าคุณให้หมดแต่นั่นเป็นการทําที่พื้นมาครับเมื่อเทียบกับซาร่าเพราะซาร่าเนี่ยพอมีระบบ Data Analy t i c นะครับเขาไม่ได้เก็บข้อมูลแค่ว่าสาขานี้ลูกค้าเยอะหรือน้อยแต่เขาเก็บข้อมูลด้วยว่าสาขานี้ผลิตภัณฑ์แบบไหนที่ขายดีขายไม่ดีแล้วก็สมมุตินะครับผมมี2สาขาสาขากอไก่กับสาขาขอไข่ถ้าสาขากอไก่ขายเสื้อแบบนี้ได้ดีปรากฏว่าสาขาขอไข่ขายเสื้อแบบนี้ไม่ค่อยดีของตัวนี้มัน ถ้าสมมุติผมต้องลดล้างสต็อกนะครับ ของเสื้อผ้าแบบเดียวกันเนี่ยร้านค้าทั่วไปนะครับจะต้องลดล้างสต็อกในราคาลดราคาเฉลีย่ยประมาณ30-40%ถึงครับถึงจะสามารถเคลียร์สต็อกตรงนั้นทิ้งได้แต่ซาร่าครับลดเพียงแค่15-2 0ก็สามารถเคลียร์สต็อกตรงนั้นได้เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเอาสินค้ามาลดราคาในบริเวณพื้นที่หรือว่าตรงโซนสาขาที่คนไม่ค่อยชอบสินค้าแบบนี้เขาก็มีโอกาสที่จะลดล้างสต็อกแล้วก็ต้องลดราคาลงไปเรื่อยๆเพราะคนไม่ค่อยสนใจสู้เอาไปขายเกือบเต็มราคาในสาขาที่คนสนใจยังจะดีกว่าถูก น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของซาร่านะครับว่าซาร่าไม่ใช่แบรนด์เสื้อผ้าที่ออกแบบเสื้อผ้าแล้วขายอย่างเดียวแต่ซาร่ายังเชื่อเรื่องของ Information Technology หรือว่าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คือเรื่องของข้อมูลต่างๆการเก็บข้อมูลแล้วการเอามาประมวลผลวิเคราะห์ต่างๆกว่าจะกลายมาเป็นซาร่าในวันนี้ได้ครับ ผมคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากซาร่าในวันนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เราบอกว่าเราจะเอาลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางอย่างเดียวแต่สิ่งที่ซาร่าพยายามทําคือคุณรู้ได้ยังไงว่าวันนี้คุณเข้าใจลูกค้าดีที่สุดแล้วเราอาจจะบอกว่าเราเนี่ยรู้จักลูกค้าดีที่สุดเพราะเราเจอลูกค้าทุกวันแต่คําถามคือถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณรู้ดีแสดงว่าตอนนั้นคุณกําลังเข้าใจผิดครับเพราะมันจะมีคําฝรั่งคํหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ายิ่งคุณรู้สึกว่าคุณเข้าใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว่่่าาาาคุณเเนนนไไมมด้้้้ขขใจกึทั เพราะการที่คนเห็นลูกค้าเข้ามาแล้วหยิบแต่เสื้อแบบ A ออกไปนะครับไม่ได้หมายความว่าลูกค้าชอบดีไซน์แบบนี้แต่มันอาจจะเป็นเพราะปัจจัยหลายๆอย่างเช่นแบบ B ตัวเนี้ยมันไม่ได้น่าเลือกแบบ C ตัวเนี้ยมันไม่ได้ถูกโฉลกกับคนในพื้นที่นั้นคุณรู้ได้ยังไงว่าแบบ A คือดีที่สุดจริงๆแบบ C เนี่ยอาจจะขายดีมากก็ได้นะครับถ้าสมมติคุณไม่วางแบบ A วางไว้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าการที่คุณวางไว้แบบนี้มันทําให้ลูกค้าตัดสินใจไปอีกแบบหนึง่ง ซึ่งเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่บางทีเรามองข้ามไปเพราะเราคิดว่าเราเก็บข้อมูลลูกค้าได้มากที่สุดแล้วจํานวนคนเดินเข้าจํานวนปริมาณที่เราขายได้นั่นก็สุดสุดแล้วแต่เอาจริงนะครับถ้าสมมติคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนขายของคนทํากิจการคนเปิดร้านอาหารก็แล้วแต่ลองคิดดูครับว่าลูกค้าคนล่าสุดที่เดินเข้ามาในร้านคุณเขาจ่ายเงินเฉลีย่ยประมาณเท่าไหร่เขาซื้อของของคุณประมาณเท่าไหร่ต่อ1บิลแล้วเขาเคยมาซื้อร้านคุณก่อนหน้านี้ไหมทํายังไงให้เขาซื้อร้านคุณเพิ่มขึ้นในเดือนข้างหน นี่คือสิ่งที่เป็นโจทย์เล็กๆนะครับที่อยากให้ลองคิดดูถ้าคุณคิดออกแสดงว่าคุณเก็บข้อมูลลูกค้ามาดีพอถ้าคุณคิดไม่ออกไม่เป็นไรครับวันนี้ยังเริ่มทันและถ้าสมมติคุณบอกว่ายังไม่คิดเลยแล้วก็ยังไม่มีกิจการด้วยเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่คุณอาจจะต้องบอกว่าลองคิดก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มลงมือทําเพราะผู้ประกอบการที่เก่งน,นะครับไม่ได้หมายความว่าคุณต้องขายของได้เยอะแต่คุณต้องขายของอย่างชาญฉลาดต่างหากครับสำหรับเรื่องของซาร่ายังไม่ได้จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเรายังมี เรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดของซาร่ามาให้ฟังอีกในะตอนหน้าครับที่ผมจะมาเล่าว่าซาร่าทํำยังไงถึงไม่ค่อยต้องลงโฆษณามากมายขนาดนั้นนะครับคิดดูง่ายว่าเราเห็นโฆษณาซาร่าครั้งล่าสุดเมื่อไหร่บางคนคิดไม่ออกนะครับเพราะซาร่ามีกลยุทธ์อะไรเขาคิดยังไงถึงสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของการตลาดได้ตอนหน้าจะมาเล่าให้ฟังครับ แล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe c Channel กันไ้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแบบนี้ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับตอนนี้อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจอยากจะเปิดกิจการเป็นของตัวเองเขาจะได้มีไอเดียดีๆแบบนี้ไปทำธุรกิจครับอยากฟังเรื่องอะไรอยากให้ผมมาเล่าเรื่องไหนให้ฟังอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะหาเวลามาเล่าให้ฟังแล้วก็วันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ